คุณป้าจะกีดกันไม่ให้พิธีรักผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงคะฉันก็ไม่มีวันให้เธอมารักกับลูกชายฉันหรอกถ้าอย่างนั้นคุณป้าก็เตรียมตัวตายได้เลยนะคะพี่ไม่คิดเลยแล้วว่าพี่จะมีความคิดแบบนี้พี่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันน่ะว่าผู้ชายอย่างพี่จะรักจะเทิดทูนแม่จนไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้อุ้มจะแต่งงานกับพิธีเท่านั้นแม่พิธีนั้นไปอย่าเร่รุนอย่าร่ำไรคนที่รอเธอนั้นเขายิ่งปวดใจเธอไม่กล้าตัดสินใจนั่นคือสิ่งเลวร้ายรักคุณเท่าฟ้าเร็วๆนี้เธอไม่รัก